โอเคโรเทสเทสแน่เสียงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คมาราทิปนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่อัดไว้ก่อนที่จะกลับเข้ากรมนะครับไปรับใช้ชาตินะฮะเป็นทหารต่อนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษเนาะเรียกว่าพิเศษดีกว่านะครับพอร์ต100เหรียญนะฮะเดี๋ยวจะมาเทรดให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งเพื่อนๆขอมานะครับว่าอยากให้พี่มาร์คเนี่ยเทรดพอร์ต100เหรียญให้ดูหน่อยนะครับแล้วก็อยากให้พี่มาร์คเนี่ยสอนแบบเหมือนกับไลฟ์สดสอนเนี่ยให้ดูหน่อยนะครับโอเคได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเทรดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนแต่ละไม้ด้วยนะครับว่าที่ผมเทรดไปนะครับผมเทรดไปด้วยเหตุผลอะไรนะครับมันสังเกตอะไรในการเทรดแล้วก็แต่ละไม้ที่เทรดไปเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยมันคำนวณยังไงว่าเรามีโอกาสชนะในแต่ละไม้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เวลาเราเทรดเนี่ยมันจะได้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสชนะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในไลฟ์นี้นะครับไม่ใช่ในไลฟ์สิเรียกว่าในคลิปด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูและชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับก็มาดูกันว่าพอร์ต100เหรียญของผมในวันนี้ผมจะทำกำไรจากโอนิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าแต่ละไม้เนี่ยมันใช้เวลานานก็อาจจะขอข้ามไปแต่ละข้ามไปไม้ถัดไปเลยแล้วกันนะครับไม่ขอเร่งสปีดคลิปแล้วกันเพราะว่าพอร์ต100เหรียญเนี่ยแน่นอนถ้ามันสามารถเทรดได้เรื่อยๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวบางทีเนี่ยมันใช้เวลาคิดคำนวณนานอะไรเงี้ยผมไม่ขอเร่งสปีดคลิปแล้วขอข้ามไปเลยนะฮะมันจะได้แบบเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เร็วขึ้นนะฮะโอเคไม้แรกเนี่ยผมขอเป็น20เหรียญเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบนะครับไม้นี้ขอทดสอบก่อนทดสอบตลาดก่อนนะฮะส่วนตัวผมเองนะครับไม้นี้ทำไมถึงกดเทรดลงนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเนี่ยรู้เอาไว้ก่อนนะครับว่ากราฟนะครับทุกครั้งที่กราฟวิ่งนะครับกราฟจะวิ่งซิกแซกนะครับก็คือจะวิ่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะฮะไม่ว่ากราฟจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นหรือวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับที่ราคาแกว่งๆนะฮะกราฟเนี่ยจะมีการวิ่งเป็นซิกแซกอยู่เสมอนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะเห็นไหมครับกราฟซิกแซกขึ้นลงนะครับแล้วขึ้นแล้วก็ลงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยกราฟกำลังอยู่ในช่วงลงที่เป็นช่วงต้นๆอยู่นั่นเองนะครับถ้าเรากดเทรดลงตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะชนะมันก็ค่อนข้างน่าจะสูงแล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของกราฟคือกำลังจะวิ่งลงนะแล้วเรามากดเทรดลงเนี่ยโอกาสชนะเราก็จะยิ่งสูงอ่ะเข้าใจประมาณนี้เนาะแล้วก็ไม้นี้ที่กดเทรดลงนะครับเพราะว่าสโตคาสติกนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคไม้นี้ชนะนะครับกำไร2เหรียญลืมดูนะครับลืมดูเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ 10% อยู่เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปไม้ต่อไปกันเลยนะครับโอ้ฮาไม้แรกลืมดูเปอร์เซ็นต์ 10% เฉยเลย โอเคเดี๋ยว 90% แล้วกันนะครับอันนี้เป็นคู่ EUR AUD นะครับเดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเวลาเพื่อนๆเทรดนะครับเพื่อนๆยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้นะครับว่ากราฟเนี่ยจะซิกแซกไปทางที่ทางไหนต่อนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะแท่งสีเขียวเนี่ยให้เรานับเป็นขึ้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดแท่งสีแดงเนี่ยแล้วกราฟวิ่งลงเนี่ยให้เรานับว่าเป็นลงนะครับแล้วเวลาเรานับซิกแซกเนี่ยเราจะได้นับถูกนะครับว่าตอนนี้กราฟกำลังจะซิกแซกไปในทิศทางไหนนะฮะก็มานับกันนะครับอันนี้ขึ้นลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ขึ้นยาวเลยนะแล้วก็ลงตรงนี้เห็นไหมครับแล้วอันนี้กำลังขึ้นแสดงว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะต้องขึ้นต่อนะครับอาจจะมาถึงประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วก็ต้องลงเวลากราฟซิกแซกนะครับทุกครั้งที่กราฟซิกแซกเนี่ยซิกแซกขึ้นหรือซิกแซกลงนะครับระยะทางมันจะเท่าๆกันนะฮะถ้าซิกแซกขึ้นโดยใช้แท่งเทียนประมาณ 4-5 แท่งอย่างนี้นะอีกสักพักเขาก็จะต้องลงนะครับประมาณ 4-5 แท่งเหมือนกันหรือไม่ก็อาจจะขึ้นไปยาวๆนะครับแล้วก็จะลงก็อาจจะลงยาวๆหรือไม่ก็ลงอย่างน้อยเนี่ย 3-4-5 แท่งแน่ๆนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้นะครับว่ากราฟจะวิ่งไปในทางไหนก็ไม่ขอเทรดแล้วกันนะฮะรอนะครับโอเคตอนนี้นะครับกราฟซิกแซกลงนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อนะเดี๋ยวน่าจะเทรดขึ้นนะครับน่าจะเทรดขึ้นโอเคเดี๋ยวขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะครับกราฟเนี่ยจะต้องวิ่งเข้าหาแนวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเส้น EMA นะครับ50 100 150นะครับซึ่งความจริงไม่ใช้ก็ได้แต่ที่ผมเอามาใช้เนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆดู
ดูกราฟได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับโอเคกดเทรดไปแล้วนะครับไม้นี้เป็นไม้ที่2นะครับกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่กดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกราฟอยู่ในช่วงซิกแซกนะครับที่กำลังเป็นช่วงซิกแซกที่กำลังจะกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับสังเกตดูนะเรามานับด้วยกันนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือต้องขึ้นนั่นเองนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับก็คือมีเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าตอนนี้กราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เทรนของกราฟปัจจุบันก็ไปเทรนขาขึ้นด้วยนะครับดูนะกราฟวิ่งขึ้นนะฮะสามปัจจัยหลักนะครับสามปัจจัยหลักบ่งบอกชัดเจนว่ากราฟกำลังจะขึ้นนะครับมาอันนี้กดเทรดขึ้นก็มาดูกันนะครับ10วิสุดท้ายจะชนะหรือไม่นะฮะปกติแล้วถ้าเราเทรดนะครับถ้าอย่างน้อยมี3ปัจจัยหลักมี3ปัจจัยนะครับพูดง่ายๆก็คืออย่างน้อยมีอยู่3ปัจจัยขึ้นไหมปึ๊บเสมอนะครับอย่างน้อยมีอยู่3ปัจจัยนะครับที่บ่งบอกว่ากราฟจะวิ่งขึ้นให้เราสันนิษฐานหรือว่าให้เราเนี่ยตัดสินใจหรือมั่นใจได้เลยนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นแน่ๆนะครับอย่างน้อยมีอยู่3ปัจจัยแล้วนะที่บ่งบอกชัดเจนนะครับว่ากราฟจะวิ่งขึ้นเช่นมีกราฟเป็นเทรนขาขึ้นกราฟกำลังจะซิกแซกขึ้นหรือสโตคาสติกกำลังจะตัดขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมมีอยู่3ปัจจัยรวมกันเราก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเทรดขึ้นไปมีโอกาสขึ้นแน่ๆแล้วเรามีโอกาสชนะไม้นั้นแน่ๆนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ย1ปัจจัยให้เรานับไว้นะครับ1ปัจจัยมีโอกาสให้ทำให้เราชนะได้อยู่ 30% แล้วนะครับ3ปัจจัยก็ 90% แล้วนะครับแล้วทุกๆไม้ที่เรากดเทรดไปเนี่ยเรามีโอกาสแน่ๆนะครับในการชนะแต่ละไม้เนี่ยอยู่ที่ 50% อยู่แล้วนะฮะนั่นแปลว่าเราเนี่ยถ้านับ3ปัจจัยใช่ไหมนับ3ปัจจัยก็คือ3ปัจจัยหลักที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเรานับได้เรามีแล้วนะครับมีเทรนมีอินดิเคเตอร์วิเคราะห์ให้มีการซิกแซกที่เห็นชัดเจนนะฮะโอเคเรามี3ปัจจัยหลักอยู่แล้วแล้วเรามีโอกาสในการชนะแต่ละไม้อยู่แล้วนะครับมันก็รวมกันเป็น 100% พอดีนะครับซึ่งไม่ใช่ 100% พอดีมัน 140% เนาะมันเกิน 100% แต่ว่าถ้านับกันจริงๆก็คือมันเต็ม 100% แล้วนะฮะก็แปลว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยไม้นั้นมีโอกาสชนะแน่ๆอย่างน้อยก็คือมีโอกาสชนะแน่ๆพูดให้ชัดเจนประมาณนี้นะครับก็คือมีโอกาสชนะแน่ๆก็คือมีให้ลุ้นแน่ๆนะครับว่าจะชนะประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปหาคู่อื่นต่อซึ่งทุกครั้งที่ผมเทรดนะครับผมจะใช้หลักการนี้เป็นหลักนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีหลักการอะไรที่เอาไว้ดูเลยอ่ะมันจะเขาเรียกว่ามีโอกาสพลาดสูงนะครับมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเติมเข้าไปเท่าไหร่อ่ะก็คือมีโอกาสหมดเท่านั้นหรือพูดง่ายๆคือมีโอกาสล้างพอร์ตแน่ๆนะครับถ้าเราไม่มีเทคนิคหรือไม่มีความรู้ในระดับหนึ่งที่เอามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับไม้ที่2เสมอนะครับเมื่อกี้ไม่ได้กำไรนะฮะเดี๋ยวเราไปหากันต่อที่ไม้ที่3เลยนะครับคู่นะโอเคนะครับอันนี้กราฟกำลังซิกแซกเหมือนจะกำลังซิกแซกลงนะครับเดี๋ยวขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะเทรดลงนะฮะกราฟมาติดตรงนี้นะทุกคนติดตรงนี้กราฟมาติดตรงนี้นะครับระหว่างขึ้นเนี่ยตอนที่กำลังวิ่งขึ้นนะครับติดตรงนี้เพราะนั้นตอนลงเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะติดช่วงนี้แล้วก็อาจจะยังไม่แบบไม่ลงทันทีนะฮะอาจจะติดแป๊บนึงแล้วก็ค่อยลงเหมือนกับที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนาะที่เขาติดตรงนี้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะทำการกดเทรดลงนะครับอีก10วินะฮะเดี๋ยวรอนะครับ5วิสุดท้ายสโตคาสติกก็กำลังตัดลงนะครับโอเคกดเลยนะครับไม้นี้ผมกดไม้นี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ซิกแซกกำลังจะเป็นซิกแซกขาลงเนาะแต่ว่าเทรนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแน่นอนครับการที่เรากดลงในช่วงที่เทรนเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงจะแพ้แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเรามีปัจจัยอยู่ปัจจัยหลักที่เราได้ที่ปัจจัยหลักที่ใช้ในการเทรดอยู่นะครับผมมีอยู่3ปัจจัยแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือการซิกแซกของกราฟที่เราเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟกำลังจะซิกแซกลงนะครับ2ก็คือสโตคาสติกที่กำลังตัดลงนะครับ3ก็คือรูปแบบของการกลับตัวนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมากลับตัวช่วงนี้เห็นไหมฮะกราฟไม่สามารถวิ่งผ่านตอนช่วงนี้ขึ้นไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเหมือนคนนะฮะไม่สามารถผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งไปได้ก็ต้องหันหลังกลับมีอยู่3ปัจจัยนะฮะไม้นี้กดเทรดลงนะครับก็มาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับ
เสมอที่จริงคือเสมอนะครับถ้าปิดในแท่งนี้นะที่จริงคือเสมอนะครับแต่ว่าตัวกราฟเองตัวกราฟเองเนี่ยผมน่าจะกดผิดไปนะครับกดช้าไปพูดผิดคือกดช้าไปมานี้ก็เลยแพ้นะครับไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปไม้ที่4กันต่อเลยนะครับไม้ที่4 50เหรียญนะครับผมคูณ 2.5 เท่านะจากเดิมที่20เหรียญใช่ไหมก็ปรับมาเป็น50เหรียญนะครับเอา20ไปคูณ 2.5 เนาะก็จะได้มา50เวลาเทรดไม้ต่อไปนะครับแล้วถ้าชนะเนี่ยผมก็จะได้20เหรียญที่แพ้เมื่อกี้ไปด้วยกลับคืนมานะครับแล้วก็จะได้กำไรมาเพิ่มอีกนิดหน่อยประมาณนี้นะครับเหมือนที่ผมพูดเลยนะครับกราฟก็จะติดช่วงนี้นิดนึงนะครับแสดงว่าที่เราแพ้เมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับกราฟก็จะติดอยู่ช่วงนี้แป๊บนึงนะครับก่อนที่เขาจะวิ่งลงเห็นไหมฮะโอเคโอเคนะครับไม้นี้ผมกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตัวกราฟเนี่ยอย่างที่ผมเล่าอธิบายให้เพื่อนๆฟังไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตัวกราฟเองนะครับจะไม่สามารถลงมาได้แบบลงมาได้ทันทีนะครับจะต้องมีติดตรงนี้สักแป๊บนึงนะครับเหมือนที่ตอนเขาวิ่งขึ้นเนาะตอนที่เขาวิ่งขึ้นเนี่ยก็มีติดตรงนี้อยู่แป๊บนึงนะครับก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปได้เห็นปะเพราะนั้นเวลาลงนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือติดอยู่แป๊บนึงนะครับก่อนที่จะวิ่งลงมาได้ไม้นี้นะครับผมก็เลยกดเทรดลงนะครับเป็นการเทรดตามไปเลยนะตามแรงของกราฟไปเลยนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับแรงขายค่อนข้างจะมีนะมีในตลาดก็คือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยค่อนข้างจะมีครับแต่ว่าแรงซื้อก็มีค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับก็มาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้วิสุดท้ายเสมอนะครับแต่ถ้าปิดภายในแท่งก็คือเราน่าจะแพ้นะเมื่อกี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเก็บไม้ที่4เสมอนะครับต่อไปเป็นไม้ที่5กันเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะลงมาได้สักพักละนะครับลงมาได้สักพักละถ้าลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้เนี่ยเช่นแบบประมาณแถวๆนี้อะลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับก็น่าจะต้องกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวปล่อยไปก่อนเราไปหาคู่อื่นเทรดก่อนนะฮะอันนี้ก็เทรดไม่ง่ายเท่าไหร่นะไม่ง่ายเท่าไหร่โอเคอันนี้กราฟขึ้นไปค่อนข้างสูงนะฮะแต่ไม่เทรดปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนโอเคโอเคอันนี้นะครับเส้นสโตคาสติกกำลังตัดขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวกราฟเองนะครับดูเหมือนว่าน่าจะลงมาทำจุดกลับตัวนะนะครับอาจจะกลับตัวเหมือนกับก่อนหน้านะครับที่เขาเคยลงมากลับตัวนะฮะอาจจะลงมากลับตัวที่ตรงนี้นะครับเส้นโตคลาสติกกำลังตัดขึ้นนะฮะแล้วก็กราฟเนี่ยมีแนวโน้มว่ากำลังจะซิกแซกขึ้นแล้วก็เทรนเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับถ้ากดเทรดขึ้นเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับอย่างน้อยคือ 50-80% นะครับเดี๋ยวปิดแท่งนี้เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลยนะฮะเส้นโตคลาสติกตัดขึ้นสัญญาณเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากตัดค่อนข้างห่างนะตัดค่อนข้างห่างนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนโอเคขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมกดเทรดขึ้นไม้นี้นะครับ50ดอลลาร์นะครับก็มาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับเป็นการเทรดขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับตอนนี้กราฟกำลังสู้กันอยู่นะฮะแรงขายกับแรงซื้อกำลังสู้กันอยู่นะครับแนวโน้มชัดเจนนะครับยังไงแท่งนี้ก็ต้องวิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันแรงของกราฟชัดเจนนะฮะต้องขึ้นนะครับแท่งนี้ต้องขึ้นนะฮะแรงค่อนข้างเยอะละแรงที่ทำให้กราฟเด้งกลับขึ้นมานะฮะมีค่อนข้างเยอะละ10วิสุดท้ายฮะยังไงก็ต้องขึ้นแล้วล่ะนะครับยังไงก็ต้องขึ้นแล้วล่ะนี่นะครับขึ้นมาละโอ
เคนะครับไม้นี้ชนะนะครับไม้ที่5แล้วหรือเปล่าไม้ที่5แล้วนะฮะนับถ้าผมนับผิดขออภัยด้วยนะครับอันนี้ประมาณไม้ที่5แล้วเหตุผลที่ผมชอบนับไม้แบบนี้เนี่ยมันมีแบบความรู้สึกเฉพาะตัวนะแบบประมาณว่ามันทำให้เราแบบฝึกสมาธินะผมจะเป็นคนไม่ชอบเปิดตรงเนี้ยเปิดด้านขวาคือเปิดอะเปิดได้นะครับแต่ว่าเปิดมาแล้วเราเห็นประวัติย้อนหลังที่แท้มันจะแบบจิตวิทยานิดนึงอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยกราฟคู่ GBP USD นะครับน่าสนใจนะฮะตรงที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทำแนวโน้มเนาะที่จะกลับตัวลงนะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับที่เริ่มแบบเลี้ยงๆนะครับราคาเริ่มเลี้ยงๆนะครับแท่งเทียนพูดว่าแท่งเทียนเนี่ยแท่งเทียนเริ่มเลี้ยงๆกันแล้วนะครับเหมือนกับว่าจะต้องอีกสักพักเนี่ยจะต้องกลับตัวลงนะครับเห็นไหมฮะวิ่งขึ้นมาแล้วก็กลับตัวลงประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับปิดแท่งนี้เดี๋ยวผมจะเทรดลงเลยนะครับสัญญาณชัดเจนละชัดเจนมากด้วยนะครับโอเคกดเลยนะครับกดเลยสำหรับไม้นี้ทำไมผมถึงกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยวิ่งสูงมากแล้วนะครับวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าราคาเนี่ยเลี้ยงกันแล้วนะครับเลี้ยงเหมือนว่าจะต้องลงได้แล้วนะครับเพราะว่าเห็นไหมฮะกราฟวิ่งขึ้นมาถึงแค่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถจะสูงกว่านี้ได้เลยนะครับจะต้องวิ่งแบบจะต้องวิ่งลงได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยคือเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็อย่างที่3เลยก็คือในเรื่องของรูปแบบของกราฟนะครับกราฟเนี่ยติดแนวต้านด้วยนะครับดูนะกราฟติดแนวต้านนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับกราฟติดแนวต้านด้านบนนะครับซึ่งแนวต้านที่กราฟติดนะครับด้านบนนี้นะมันเป็นแนวต้านของช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมไม่พูดถึงแนวต้านแล้วกันแต่พูดว่ามันติดแล้วกันนะครับพูดว่ากราฟติดแนวต้านแล้วกันเดี๋ยวมันจะลงลึกนะครับเดี๋ยวมันจะลงลึกโอเคไม้นี้แพ้นะครับแพ้แบบโอ้โหแพ้แบบไม่น่าแพ้เลยทุกคนนะกราฟเด้งขึ้นมาวิสุดท้ายนะครับเขายังขึ้นได้ต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาวิ่งขึ้นไปอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะกดเทรดลงต่อในไม้ถัดไปนะทุกคนพูดว่าเราอีกแล้วต้องพูดว่าผมสิเดี๋ยวผมจะกดต่อนะฮะในแท่งถัดไปใช่ไหมติดตอนไลฟ์นะครับตอนไลฟ์เนี่ยผมชอบพูดว่าเรานะเราจะกดเราจะกดโอเค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 สัญญาณชัดเจนนะฮะกราฟติดแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งขึ้นสูงเกินไปแล้วนะครับจะต้องวิ่งลงได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะกดเทรดลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงนะครับทุกคนสัญญาณชัดเจนโอเคกดเทรดลงแล้วนะครับไม้นี้50เหรียญนะครับเป็นการ 2.5 เท่าจากไม้เมื่อกี้นั่นเองนะครับโอ้กราฟลงไปค่อนข้างมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับ40วิสุดท้ายนะครับไม้นี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะครับที่กดเหตุที่กดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟนะครับวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ไปติดแนวต้านด้านบนด้วยนะครับติดแนวต้านเนี่ยตรงคำว่าแนวต้านหรือว่าตรงแนวต้านตรงนี้เนี่ยผมขอไม่อธิบายแล้วกันเดี๋ยวมันจะนานแล้วก็ลงลึกเกินไปนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือตัวเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับเป็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับไม้นี้หรือกดเทรดลงไปก็5วิสุดท้ายนะครับคิดว่าน่าจะชนะแล้วนะครับไม้นี้
โอเคไม้นี้ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับจากพอร์ต100เหรียญนะครับก็โตขึ้นมาเนาะเป็น 146.5 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือกำไรเนี่ยได้เพิ่มมาอีก 46.5 เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อเทรดไม่กี่ไม้แล้ววันนี้7ไม้แพ้ชนะแพ้ชนะนะครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราหาคู่เงินอื่นนะฮะตอนนี้เนี่ยคู่เงินที่เปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยมีไม่กี่คู่เองนะครับคือถามว่ามีเยอะไหมมันก็มีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เท่าที่ควรนะฮะแต่ว่าเท่านี้ก็ยังพอนะครับยังพอเทรดได้อยู่โอเคนะครับตอนนี้กราฟอยู่ในช่วงที่กำลังจะมีโอกาสซิกแซกลงนะครับแต่ว่าสโตคาสติกตัดขึ้นนะขอไม่เทรดแล้วกันนะครับสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะวิ่งลงนะครับแต่ว่าสโตคาสติกเนี่ยมีเคาะว่าจะต้องวิ่งขึ้นต่อนะครับสัญญาณเราไม่ครบนะไม่ครบทั้ง3ปัจจัยเพราะนั้นผมจะไม่เทรดนะครับจะยังไม่เทรดเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้กราฟวิ่งซิกแซกลงนะครับลงขึ้นลงแล้วก็อันนี้ขึ้นเนาะขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วนะครับแต่ว่าอีกสักพักเนี่ยก็น่าจะต้องวิ่งลงได้แล้วอาจจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านี้สักเท่าไหร่แล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนโอเคอันนี้ก็ต้องปล่อยนะฮะโอ้อันนี้น่าสนใจครับกราฟพูดนี้น่าสนใจนะครับมาดูกันนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับกราฟนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังจะซิกแซกลงนะครับกำลังจะซิกแซกลงนะฮะสังเกตจากยังไงนะครับก็นี่เลยนะครับตรงนี้เนาะซิกแซกลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับมานี่ก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับแน่นอนครับขึ้นเนี่ยขึ้นมาสูงได้สักพักละขึ้นมาค่อนข้างสูงละพูดนี้ดีกว่านะครับค่อนข้างสูงละแปลว่าอีกสักพักเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะต้องวิ่งลงได้แล้วนะครับบวกกับตอนนี้นะครับเทรนของกราฟเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับแล้วก็มาทำโซนไซด์เวย์อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับไซด์เวย์คืออะไรอันนี้เดี๋ยวไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับผู้ใดเข้าใจง่ายๆคือช่วงที่ราคามันแกว่งๆนะครับอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแกว่งขึ้นลงขึ้นลงเห็นได้ชัดเจนพูดนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้อันนี้คือไซด์เวย์นะครับโอเคสัญญาณค่อนข้างชัดเจนหมดแล้วนะครับสโตคาสติกตัดลงละเดี๋ยวไม้ต่อไปผมจะกดเทรดลงนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับหรือว่าแท่งถัดไปนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้ไม้ต่อไปของเราโอเค5วิสุดท้ายนะครับโอเค20เหรียญนะฮะกดไปเป็นที่เรียบร้อยครับไม้ที่8นะครับก็มาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะหรือเปล่านะครับสี่สิบวินะครับอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับไม้นี้ที่กดเทรดลงนะครับเพราะว่าเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็กราฟกำลังอยู่ในช่วงที่ซิกแซกเนี่ยกำลังจะเป็นช่วงซิกแซกลงด้วยนะครับแล้วสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตอนนี้กราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับไม้นี้เลยกดเทรดลงก็มาลุ้นกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับอีก20วิสุดท้ายนะฮะโอเคตอนนี้กราฟวิ่งลงมาแล้วนะครับโอกาสค่อนข้างถามว่ามีไหมมีนะครับมีได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคไม้ที่8นะครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผลที่ออกมานะครับตามที่วิเคราะห์ทุกอย่างเลยนะครับกราฟวิ่งลงนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่วิเคราะห์เป็นไปตามเทคนิคหมดเลยนะครับไม้นี้ชนะตามที่วิเคราะห์มาเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปต่อไม้ถัดไปเลยนะครับกราฟอันนี้คือคู่ EURUSD เนี่ยเวลากราฟวิ่งจะค่อนข้างวิ่งสวยนะฮะหลายๆช่วงนะแต่ว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะกดเทรดลงได้ไหมนะครับเพราะว่ากราฟมันเป็นแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนแล้วกันโอเค
คปล่อยนะฮะตอนนี้ยังไม่เจอคู่ที่ถูกใจเลยนะครับหรือว่าสัญญาณเทรดตอนนี้จะหมดแล้วถ้าหมดแล้วคือต้องรอนะต้องรอช่วงใหม่สัก2ชั่วโมงค่อยมาเปิดกราฟใหม่นะฮะคู่ไหนบ้างที่เทรดได้คู่นี้ล่ะโอ้โหมีแก๊ปด้วยคู่นี้น่าจะเทรดไม่ได้เช่นกันนะครับสัญญาณสัญญาณไม่ค่อยมีโอเคนะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้ไม่ใช่ในไลฟ์ในคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวสัญญาณเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับสัญญาณเทรดเนี่ยครับการเทรดโดยที่เราใช้3ปัจจัยในการตัดสินใจเพื่ ในการเทรดแต่ละไม้นะครับเนี่ยแหละครับเราจำเป็นที่จะต้องรอสัญญาณด้วยนะครับเนี่ยช่วงที่ผมเทรดนะครับตอนที่ผมเริ่มอัดเนี่ยอันนี้คือช่วงที่สัญญาณมันเริ่มเกิดนะครับผมก็เลยแบบรีบอัดแล้วก็รีบหาแต่ละไม้แต่ละคู่แล้วก็กดเทรดให้เพื่อนๆดูนะครับก็เลยได้เป็นคลิปนี้มาให้ดูนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ผมรอสัญญาณเนี่ยผมรอก่อนหน้านี้มาครับตอนนี้เนี่ยเที่ยงวันนะครับเวลาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เที่ยงนะครับเที่ยงเกือบบ่ายผมรอมาตั้งแต่10โมงเช้านะครับรอให้มันมีสัญญาณคือเมื่อเช้าเนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่ามันมีแค่ไม่กี่คู่2คู่1คู่อะไรเงี้ยเวลาอัดคลิปมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้แต่ละไม้ที่สวยๆมาสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าช่วงเที่ยงๆอะไรเงี้ยแบบกราฟมันเริ่มวิ่งละก็เลยมาอัดคลิปนะครับมาเปิดคลิปมาเทรดให้ดูนั่นเองนะครับก็ในไลน์ในคลิปนี้เนาะก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่เองที่ผมอัดอยู่ตอนนี้เท่าไหร่เอง20กว่านาทียังไม่ถึงครึ่งชั่วโมง โอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้อะไรกันไปที่มากพอสมควรนะค่อนข้างมากพอสมควรนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็โอเคนะครับสัญญาณหมดแล้วขอปิดคลิปนี้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับกำไรที่ทำได้ในคลิปนี้นะครับก็คือ63ดอลลาร์กับอีก30เซนต์นั่นเองนะครับก็แปลงค่าเงินเป็นเท่าไหร่เลยแปลงค่าเงินเราไปที่เว็บเจ้าประจำของเรานะครับนี่เว็บเจ้าประจำผมใช้เว็บนี้นะครับในการแปลงเพราะตัวเลขมันเห็นค่อนข้างชัดนะครับโอเคกำไรที่เราทำได้นะครับคือ63.3เหรียญนะครับจุด30เหรียญเออ30เซนต์นะครับคิดเป็นเงินไทยนะครับ63ดอลลาร์กับอีก30เซนต์นะครับเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,900 บาทนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นการเทรดที่เทรดสดๆเลยนะครับเป็นการเทรดสดๆเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรกลับไปจากการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็การเทรดทั้งหมดวันนี้เนาะ8ไม้นะครับ8ไม้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับอะไรตามที่หวังกันไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มานั่งให้ความรู้อะไรอย่างนี้นานสักเท่าไหร่แบบนี้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอาโน้ตบุ๊กเนี่ยไปอัดคลิปวิดีโอในกลมด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบถ่ายวล็อกตอนที่อยู่ในกลมมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเพื่อนๆหลายคนอยากรู้ว่าชีวิตตอนเป็นทหารเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมก็เดี๋ยวอาจจะมีถ่ายวล็อกมาให้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโน้ตบุ๊กเนี่ยไปตัดคลิปให้ดูด้วยนะครับประมาณนี้เอาไปเทรดในกลมเนาะแล้วก็ตัดคลิปมาให้ดูกันแล้วก็ไปถ่ายวล็อกกลับมาตัดคลิปมาให้ดูกันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกครั้งที่ผมอัพคลิปหรือทุกครั้งที่ผมไลค์นะฮะผมเพื่อนๆ เนี่ยจะได้รับแจ้งเตือนจากผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไม่ก็เจอกันใหม่ในไลน์หน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดผิดพูดถูกอะไรก็ขอให้มีหน้าที่ดีด้วยเจอกันใหม่ครับYeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get.